ลูกหลานชาวเลอูรักลาโวยกอลีเป้ต้องใช้ช่องทางเฉพาะกิจเข้าออกโรงเรียนบ้านกอลีเป้ทางประตูด้านหลังเมื่อเส้นทางปกติที่ใช้อยู่เป็นประจำถูกปิดกั้นโดยเอกชนที่อ้างกรรมสิทธิ์เจ้าของที่ดินจนทำให้ชาวเลหลายชุมชนทั้งปาดักสีเข่งอุเซนและปตาดยาหรือหาดพัทยาเดือดร้อนถนนเส้นทางหลักที่ผู้คนบนเกาะใช้เดินทางเข้าออกชายหาดถูกปิดกั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นความขัดแย้งมาจนถึงวันนี้ไม่ตามทางนะคะเสียงในเรือก็มีเสียงเหมือนกันเราเป็นพวกบังเบิร์กอยู่ตั้งแต่เป็นสิบร้อยปีใช้เส้นทางนี้โดยการไปอนามัยหรือไปโรงเรียนของเด็กชาวเลปักหลักรวมตัวคัดค้านและขอให้เอกชนเปิดเส้นทางดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าพวกเขาและผู้คนบนกอลีเป้ใช้สัญจรมาตั้งแต่ดั้งเดิมผลกระทบเด็กนักเรียนแล้วก็ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการทุกคนแล้วก็ทั้งนักท่องเที่ยวด้วยกระทบมากเลยออกตกปลาออกมาดูเรือก็เป็นเยอะทางนี้ทางเดียวเด็กนักเรียนด้วยเวลาเข้าโรงเรียนก็พันทางนี้แหละไปอนามัยหรือว่าไปไหนจะพันทางเดียวทางนี้แหละตั้งแต่บึกเบิกมาตั้งแต่ปุยาตายายพี่สุคนเป็นจิตอาสาดูแลโรงเรียนคนกระทบกันทุกคนความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นทำให้ชาวเลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านตัวแทนนายอนุชานาคาไสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาจังหวัดสตูลก่อนหน้านี้รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้เร่งตรวจสอบที่ดินและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากนั้นไม่นานวันที่1ธันวาคมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งมายังผู้ว่าและนายอำเภอเมืองสตูลเพื่อขอประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและป้องกันเหตุความรุนแรงที่อาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้ตรวจสอบแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอำนาจโดยให้แจ้งความคืบหน้าภายใน15วันในวันเดียวกันนายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงตัวแทนชาวเลกอลีเป้ร่วมประชุมแก้ปัญหาความขัดแย้งกรณีปิดกั้นเส้นทางสัญจรบนกอลีเป้แต่วันนั้นไม่มีตัวแทนเอกชนเจ้าของพื้นที่เข้าร่วมคำยืนยันว่าการก่อสร้างรั้วปิดกั้นเส้นทางจะยุติลงคือสิ่งที่ตัวแทนชาวเลได้รับมาจากนายอำเภอซึ่งอ้างว่าได้พูดคุยกับเอกชนเจ้าของพื้นที่ทางโทรศัพท์แต่ยืนยันไม่รื้อแนวรั้วเดิมที่สร้างปิดไว้บางส่วนหากจะให้รื้อออกต้องให้ศาลสั่งเท่านั้นซึ่งทางจังหวัดก็ยอมรับว่าไม่มีอำนาจสั่งให้รื้อการรวมตัวคัดค้านในพื้นที่ของชาวเลยังคงเกิดขึ้นเมื่อยังไม่มีท่าทีการแก้ปัญหายิ่งไปกว่านั้นพวกเขายังระบุว่าได้รับแจ้งจากเอกชนเจ้าของพื้นที่ว่าจะอนุญาตให้ผ่านเส้นทางได้เฉพาะผู้เช่าและผู้ที่ทำหนังสือขอผ่านทางเท่านั้นใครเข้าพื้นที่โดยไม่ขออนุญาตถือว่าบุกรุกและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตัวแทนชาวเลจึงปักหลักเรียกร้องให้เอกชนเปิดเส้นทางต่อไปโดยทนายความมูลนิธิชุมชนไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือขณะเดียวกันทีมข่าวพยายามขอคำชี้แจงเรื่องนี้จากเอกชนเจ้าของพื้นที่แต่ถูกปฏิเสธยืนยันเพียงว่าเส้นทางที่ปิดกั้นอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์นสส.3อย่างถูกต้อง